คำอธิษฐานขออโหสิกรรมเลิกจองเวรต่อกันสำหรับอธิษฐานหน้าหลวงปู่หรือองค์พระอิมังสัจจวาจังอธิษฐามิข้าพเจ้าขอตั้งสัจจะอธิษฐานใครเคยว่าเคยด่าเคยตีข้าพเจ้าในอดีตชาติการก่อนนู้นจำได้ก็ดีจำไม่ได้ก็ดีขออโหสิกรรมไม่ขอจองเวรตัดที่เราพุทธังอธิษฐามิธรรมังอธิษฐามิสังฆังอธิษฐามิข้อแนะนำควรสวดอธิษฐานทุกวันโอวาทธรรมพระอาจารย์วรงคตวิริยะธโรหลวงตาม้าติดตามธรรมะดีๆได้ที่ช่องเสียงธรรมค้ำใจโดยบอธรรมบุตรทาง YouTube Facebook และ TikTok นะครับ